คุณยังเติกทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนเท่าเทียมอันนี้จริงแต่การสนับสนุนเผด็จการสนับสนุนความรุนแรงเห็นผิดเป็นถูกหน้ามืดตาบอดอันนี้มันไม่มีความเป็นมนุษย์แล้วครับเอ๊ะแล้วใครเอ้ยพวกที่รุนแรงและเผด็จการอยู่นะพวกไหนฮะพวกแดงพวกก้าวถลายอ่ะนะพวกก้าวถลายและพวกเผด็จการแต่เขาขลงว่าเขาพวกประชาธิปไตยพวกประชาธิปไตยพวกนี้พวกหัวมืดหัวบอดหลงตัวเองอย่างหนักตัวเองยอดเผด็จการแสดงท่าทีหาเสียงเท่านั้นก็มีลงน้ำหนักคำมานลงน้ำหนักเบ่งต้องอย่างนี้อย่างนี้แรงแล้วไม่เหมือนกันกับผู้ที่เขาไม่ต้องไปแสดงถึงขนาดนั้นพูดสัจจะไปตามพอสมควรดีไม่ดีก็สนุกสนานด้วยไม่จะเอาเป็นเอาตายโอ้โหซีเรียสเราดูแค่นั้นก็สำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลแล้วว่าใครเผด็จการใครให้อิสระเสรีนะคุณโพลชี้นำทำลายชาติโอ้โพลชี้นำทำลายชาติสังเกตว่าคลิปเชียร์ลุงตู่หลายคลิปส่วนใหญ่จะมีคนมาคอมเมนต์เสียดสีถากถางจนถึงขั้นด่าว่าแรงๆมีมากมากกว่าคนชื่นชมหลายเท่าต่างจากคลิปเชียร์เพื่อไถหรือก้าวถลายเป็นเพราะอะไรครับนะคนที่เขาอยู่สงบหรือคนที่เขาเข้าใจดีแล้วเขาไม่ตื่นตูมตื่นเต้นตามลมตามกระแสอะไรเขาก็ไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นส่วนคนที่จี้นิดจี้หน่อยขึ้นเดือดร้อนอย่างนี้ต้องช่วยกันต้องอะไรต่ออะไรมันก็ออกแรงมือหวาอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดาธรรมชาตินะร้อยพวกเพื่อไถหรือพวกก้าวถลายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบที่เขาเป็นนี่แหละนะมันก็ถูกต้องแล้วดูให้ออกเถอะสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลเขาที่เขาพูดอยู่ทุกวันนี้ไอ้ประเด็นหลักๆประเด็นใหญ่ๆคือใครเป็นประชาธิปไตยใครเป็นเผด็จการเราแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆทักษิณกับลุงตู่อ่ะเอาสองคนเลยใครเป็นพวกเผด็จการใครเป็นพวกประชาธิปไตยพวกเราก็ตอบชัดเจนว่าทักษิณเป็นพวกเผด็จการนะลุงตู่เป็นพวกประชาธิปไตยแต่พวกที่งมงายเขาก็มองเห็นผิดเป็นถูกเป็นผิดแบบนักมายากลนะหัวหน้าเผด็จการใหญ่คือทักษิณเนี่ยเขาไม่หยุดเผด็จการทุกวันนี้ก็ยังเห่าบ้องบ้องตั้งแต่เขาแพ้นะเมืองไทยเนี่ยเผด็จการแพ้ประชาธิปไตยไปนานแล้วนานแล้วเขาก็ยังงมงายมืดมนอยู่กับความหลงก็อยู่ในที่มืดไม่เคยตื่นไม่เคยรู้สึกไม่เคยเข้าใจแล้วก็หลงว่าพวกเขาประชาธิปไตยประชาธิปไตยพวกนี้นะเป็นพวกเผด็จการซึ่งอาตมาอธิบายเรื่องเผด็จการไปเนี่ยนักรัฐศาสตร์เขาจะยังเข้าใจไม่ได้เข้าใจไม่ได้ตรงคำว่าประชาชนปฏิวัติหรือประชาชนรัฐประหารรัฐบาลสำเร็จอย่างสวยงามใช้เวลานานใช้ความจริงไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ความรุนแรงใช้ความถูกต้องจัดการประหารหรือปฏิวัติรัฐบาลไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่ดีออกไปจนทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบตั้งแต่ทักษิณสมัครสมชายมาถึงยิ่งลักษณ์เป็นพวกเผด็จการทั้งนั้นแต่เขาหลงว่าเขาเป็นประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นพวกยังมืดบอดก็ยังหลงว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยประเทศไทยเป็นประเทศเผด็จการที่เข้าไปมองตื้นๆแค่ว่าพลเอกประยุทธ์มารับไม้ต่อจากเมืองไทยเป็นสุญญากาศแล้วประชาชนปฏิวัติจนเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะต้องทำอีกแล้วประเทศไทยกลายเป็นอากาศานัญจายตนะเป็นที่ว่างอากาศโดยมีคนไทยเป็นวิญญาณัญจายตนะขจัดเสี้ยนหนามออกไปเป็นอกินจัญญายตนะหมดสิ้นแล้วไม่มีแล้วอกินจัญแปลว่าไม่มีเสี้ยนหนามไม่มีกิเลสไม่มีคนเลวไม่มีคนที่จะต้องขจัดอีกครบบริบูรณ์ถ้วนเป็นอกินจัญเป็นอายตนะ3
กาซาวิญญาณัญจาและอกินจันเป็นอายตนะ3ที่สมบูรณ์แบบแล้วเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้จักนี่คือสัจธรรมที่สมบูรณ์แบบสัจธรรมที่ลงตัวซึ่งอาตมาผู้นี้อ้างอิงหลักฐานอ้างอิงธรรมะในระดับโลกุตระมายืนยันอธิบายด้วยไม่ใช่อาตมาอธิบายเลอะเทอะโมเมนะ